กลับเข้าสู่ตลาดกลางคลอง4เมืองใหม่นะครับชมคู่สำคัญของวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ WBC Asia Intercontinental รุ่น108ปอนด์รุ่นไรฟ์ไพรเวทนะครับผู้ท้าชิงเป็นฟิลิปปินส์นะครับโลเก้ราโลพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นก็พูดง่ายๆก็คือเข็มขัดเงินของเอเชียเป็นเข็มขัดอินเตอร์นะครับอินเตอร์คอนติเนนตัลเทียบได้กับแชมป์รองลงมาครับแต่วันนี้ครับเจอของแข็งจริงนะครับทางด้านของศักดิ์เล็กเพราะว่าโรเก้ราโรนี่สีติงเขาชนะสายผ้าแพ้เจ็บเนี่ยเดินทางมาชกที่เมืองไทยไม่เคยมีใครน็อกเขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกดหรือโปรโมชั่นต้องเร็วแล้วครับคุณสันชัยอย่างที่คุณสันชัยเรียนไว้ครับคัมภีร์มวยโลกของจริงนะครับรายนี้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีธนงพุ่มพานิชครับหรือว่าเรือนเพชรสิทธิ์วัฒน์หนังจากลุมพินีรามินทาครับวันนี้รายการใหญ่ซะด้วยครับที่ลุมพินีเราเล็กกว่านะครับพงศักดิ์เล็กวันนี้ช่วงชกสั้นกว่าเล็กกว่าเจอของแข็งครับโอ้โหเสียวไส้เลยครับต้นๆนี่ต้องระวังครับพงศักดิ์เล็กแข็งแรงแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่าประสบการณ์บนสังเวียนเลือดในรูปแบบอาชีพนี่ต้องบอกว่าเป็นรองคุณสัญชัยโอ้เป็นรองเยอะครับเพราะว่าราโร่เนี่ยเขาชกชนะที่ญี่ปุ่นมา3ครั้งชนะน็อกที่เกาหลีเมืองไทยยังไม่มีใครน็อกได้ครับอ้าวครับงานหินแล้วครับเสี่ยฮุยสั่งของกิ่งมาแล้วครับโอ้โหแล้ววันนี้นวมของคุณณรงค์ว่องประเสริฐการเสี่ยแก่ครับทวินมาสีกวนอารมณ์เลยครับไม่ต้องระวังครับคุณชัยทัศน์ที่มาดุเลยนะครับมาดุหวังเอาเข็มขัดกลับฟิลิปปินส์อย่างนี้หันอย่างนี้ผิดกติกานะครับกรรมการเตือนแล้วครับณรงค์พานิชครับหมุนอย่างนี้ผิดกติกาครับแล้วจะมาเหมือนพายุบนท้องฟ้าหรือเปล่ามาคึมๆมาแล้วแต่ที่มาแน่ๆครับเสือ11ตัว 3,000 บาทครับชนะน็อกได้ฉีดแล้วนะครับคุณอมรินทร์ยาดมเข็งๆอีก 3,000 บาทเป็นขวัญและกำลังใจยอดคุณพ่อนั้นฉีดมอบไปแล้วนะครับครับสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองโอ้ยต้องดูแล้วครับอย่างนี้ต้องดูแล้วครับคุณสันชัยครับครับโอ้โหนี่คู่ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับรับรองว่าก็พิษตาไม่ได้เราก็พลาดได้เหมือนกันนะครับเพราะเราโล่ในประสบการณ์สูงต้องใจเย็นๆครับพงศักดิ์เล็กบูมบามซุ่ม4ซุ่ม5วิ่งเข้าไปไม่ดูตามาตาเรือนี่เดี๋ยวโดนขวาหลังเขานะครับรอสวนรอบวกอยู่แล้วนะครับมาจังหวะก้มหลบของเรานี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับโอ้ตอนนี้ไม่ทราบว่าแฟนๆจากตลาดคลอง4เมืองใหม่มาจากไหนครับล้นเวทีแล้วครับตอนนี้เป็นยังไงนาทีแรกเป็นของเขาครับนาทีที่2ต้องแม่นจริงๆแล้วนะครับคุณยายชัดน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากครับต้นๆออกสตาร์ทล้อฟรีนะครับโลเกราโรจากฟิลิปปินส์เราก็เคยเห็นผลงานของพวกสัตว์เล็กไปแล้วนะครับเรื่องถอยนั้นยากมากล่าสุดคุณจำได้นะ18วิไอ้หมัด18วิฮอกเร็วนะครับครับครั้งที่แล้วแต่วันนี้เราสั้นกว่าครับแม่ติดตามพอสมควรครับดูเกมบนเวทีต้องต่อยละเอียดนะครับต้องละเอียดแล้วครับคุณยายทัศน์ครับต้องต่อยละเอียดครับอย่าบูมบานครับค่อยๆนวดครับค่อยๆนวดครับค่อยๆเก็บครับเอาละครับเดี๋ยวจะได้เห็นลูกแม่นแล้วครับแม่เยาวชนรุ่นเล็กครับคุณพ่อพามาดูมวยตั้งแต่เล็กๆเลยครับผลงานยกแรกครับอีก1นาทีแรกนะครับผู้ท้าชิงลาโลนั้นอันลุยเราก่อนเลยครับ1นาทีเต็มๆขึ้นยก2แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณครับบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 ตลาดคลอง4เมืองใหม่ปุ๋ยยาร่านีเวียฟอร์เมนคอนเกตตลาดกลางลาดสวายไดฟิลินซาร่าพร้อมด้วยโฟมล้างหน้าพรีมโนบุวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ทาวุฒิปลื้มสำราญครับเป็นกรรมการสักขีพยานซูเปอร์ไวเซอร์ท่านเป็นประธานเทคนิคของ WBC เอเชียแล้วก็เป็นประธานเทคนิคของ WBC มวยไทยด้วยครับข้อ2ครับทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในไฟนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ทาวุฒิครับจากสภามวยเอเชียเอาละครับลุยกันต่อเลยนะครับยกนี้นี่อาชีพนี้มากมายเลยนะครับเหลือ11ตัวครับยังเชิดชัยเฟื่องทองสมพัฒน์แล้วก็วันแมนคอฟฟี่ครับกาแฟสำหรับคุณเป็นนักมวยที่มีพละกำลังกำปั้นที่ค่อนข้างจะหนักแรงครับทุกซ้ายสวยครับทางด้านของพงศักดิ์เล็กวันนี้ต้องละเอียดต้องแม่นต้องสุขุมเลยนะครับพงศักดิ์เล็กนี่ต่อยทุกครั้งนะครับได้สร้อยคอทองคำทุกครั้งนะครับจากคุณพ่อวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
ลูกแม่นเราดูนะครับลูกแม่นเราเชื่อว่าพงศักดิ์เล็กมีแม่นและมีน้ำหนักครับทีต่อทีเราดูจะหนักหน่วงกว่าแต่ว่าความไวความเจนจัดบนสังเวียนเลือดนั้นเข้าออกเร็วเหลือเกินครับดูการจังหวะดึงตัวเล่นไหลของโรเก้ครับคุณสัญชัยแล้วยังมีอัปคัตคอยสวนเวลาเราเข้ามานะพุ่งเข้ามาคอยดูนะครับต้องระวังนะครับพงศักดิ์โอ้ยตอนนี้ครับเอาแล้วครับพงศักดิ์เล็กซ้ายหรือซ้ายแล้วขวานะครับจะออกซ้ายก่อนพงศักดิ์เล็กแล้วตามด้วยขวาก็หนึ่งแล้วตามด้วยสองไปทั้งตัวทิ้งทั้งไหลครับต้องให้แม่นจริงๆครับพูดว่าเพื่อนกำลังเอาเคาะซ้ายเข้าครับโอ้ถูกใจแฟนๆครับอย่างนี้วันนี้น็อกได้นี่สอบผ่านเลยนะครับทางด้านพงศักดิ์เล็กครับเพราะว่าศรีสะเกษนะว่าคนกายปารบนี่น็อกไม่ได้ครับเจอรุ่นใหญ่สูงกว่ายาวกว่าแต่เชื่อนะครับว่าพลังความดุดันนะครับของพงศักดิ์เล็กนั้นถือว่าเป็นจุดขายโอ้โหโดนต่อโดนครับเราโดนเขาโดนครับเราโดนซ้ายครับเราโดนไม่สะดุ้งเขาโดนเขาแกว่งครับเอาละครับกระทะเสียดสีนี่ไม่ห่วงครับห่วงที่ความแม่นตรงนี้ครับซ้ายกดดันอีกแล้วครับดีมาได้ครับหลังพิงเชือกแล้วก็หมุนออกมาเลยกลายเป็นมวยสนุกไปเลยครับคู่นี้เอาครับจิ้มลำตัวจิ้มหน้าอกครับกระโดงคางใบหน้านี่อย่าไปพึ่งต่อยครับต่อยยังไงก็ไม่โดนครับพอสเต็ปเท้าเขาไวกว่าเราสองครับขวาเกือบแล้วนะครับขวาเกือบทำงานแล้วโอ้โหลูกซ้ายมาแล้วแม่เป็นมวยที่ดูแล้วเสียวซ้ายจริงๆครับมีโอกาสครับมีโอกาสคณะผู้บริหารตลาดคลอง4เมืองใหม่นะครับแล้วก็ตลาดกลางลาดสวายมาเป็นกำลังใจรวมทั้งทนายโอนประธานจัดการแข่งขันผลงานยกที่แล้วครับยก2ก็ถือว่าแชมป์ของเราครับทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับยก1ที่ผ่านไปลูกเสียวๆแม่นๆเริ่มจะมาขึ้นยก3นะครับขอบคุณรถยนต์ Ford Ranger ปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์ไบบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่รอยเย็นดีและเครื่องดื่มเกลือแร่ซีเนจีตามลุ้นกันต่อครับขอบคุณ M150 ครับขอบคุณรถลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับคุณปานวัฒน์วันนี้มาเองครับสนับสนุนกางเกงสีน้ำเงินคุณสันไทยเอ้ยครับแม่พงศักดิ์เล็กบอกศอกต่อเข้าไปบนกลางศีรษะผมเลยครับหันมาฟ้องคุณพ่อเลยครับจังหวะที่ผิดนะครับจังหวะที่ผิดของโรโร่นะครับผิดแล้วจังหวะดึงแขนกลับก็กลายเป็นศอกครับต้องก้าวให้ลึกให้เร็วกว่านี้ครับพงศักดิ์เล็กโค้ชป๊อปด้านล่างครับโค้ชยอดเยี่ยมล่าสุดคุณชายหัวแก้วหัวแหวนของเสี่ยฮุยนี่อดีตนักชกทีมชาติสมัครเล่นชุดบีนะครับแข็งตัวดีนะครับยกนี้เห็นแพ้อยู่คนเดียวครับโค้ชป๊อปอ้าว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 โลโล่เริ่มจะหันข้างโดนลำตัวแม่เป้าใหญ่ครับยกนี้เล่นเป้าใหญ่แล้วเห็นจุดอ่อนแล้วนะฮะน่าสนใจครับน่าสนใจยังมีสวนครับคุณนันชัยต้องระวังครับต้องระวังล่อเสือเข้าถ้ำหรือเปล่าโอ้โหนี่ได้ประสบการณ์เยอะเลยครับโอ้โหลุยแล้วลุยแล้วชุดนี้ยกดีเลยครับยกดีเลยครับโอ้โหอย่าเพลินนะครับอย่าเพลินครับโดนล่อดูมันปล่อยให้เราต่อยก่อนมีการเชิญชวนแล้วครับคุณยายทัศน์แลกกันแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาครับโรโร่มาเลยครับยืนใกล้ใกล้ใกล้เท้าเหยียบใกล้เท้าวัดหัวใจครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าวัดหัวใจโอ้โหปักดวลปักหลักดวลกันเลยครับดีเลยครับดีเลยครับยก3แหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้มข้นได้อารมณ์ครับมาเลยครับรางวัลพิเศษนายห้างเชิดชายเสือ11ตัวเครื่องทอง 3,000 บาทยาดมเชียงๆอีก 3,000 บาทร่วงไม่ร่วงครับหล่นไม่หล่นเราจะได้เห็นหัวใจของพงศักดิ์เล็กแล้วครับถ้าเสือไว้ลายครับยกนี้ถ้าเสือไว้ลายครับไม่กลัวอยู่แล้วครับพงศักดิ์เล็กชอบลองของอยู่แล้วครับวันนี้ต่อยดีครับค่อนข้างละเอียดอย่างนี้ครับซ้ายล่างขวาบนซ้ายล่างโอ้โหนี่ไล่ลำตัวไล่ลำตัวขึ้นบนครับจุดนี้เราโดนหนึ่งต่างคนต่างโดนครับโดนแล้วแยกเขี้ยวใส่เข้าหากันครับอย่าติดเชือกครับครับต้องออกมาครับอย่าติดเชือกเสือสองตัวอยู่บนเวทีเดียวกันไม่ได้ครับต้องพังผ้าไปข้างนึงต่อยลำตัวดีมากครับยกนี้เขาเริ่มจะกอดแล้วนะขึ้นบนเอาแล้วครับไม่อยู่ก็ช้ำแล้วครับไม่อยู่ก็ช้ำแน่นอนครับลาโล่แหมเอาครับแยกเขี้ยวแล้วครับโดนเข้าไปถ้าเจ้าเขาก็เน้นนะครับคุณยายทัศน์เขาเน้นเราก็เน้นครับแต่ว่าจำนวนความถี่จำนวนหมัดแน่นอนครับเรามากกว่า
ไกลไปครับคุณแสนชัยหัวไหล่ซ้อนหัวไหล่แล้วนะครับแหมในลาโล่นี่เห็นเลยนะครับโดนลำตัวเข้าไปสุดยอดครับยกนี้กลับเข้าสู่สนามนะครับ3ยกผ่านไปนั่นเรียกว่าเป็นยกที่ดีเลยครับ1 2 3หลักๆแรกกันหลายช็อตนะครับเราโดนเขาโดนจำนวนความถี่จำนวนหมัดนั้นพงศักดิ์เล็กต่อยได้มากกว่าหรือเราตามกันต่อเลยครับยกที่4ว่าจะจบแบบไหนครับขอบคุณยาน้ำสกัดสวนกะหรี่ตังกะจับตราแปรงสีฟันคู่เป็นยาแผนโบราณผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชคุณชิวจำกัดและผลิตภัณฑ์เอวาบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดยาดมตราโป้ยซีนเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาแผนโบราณพิมพ์เสงน้ำตราโป้ยซีนเป็นยาแผนโบราณยก4อ่ะว่าต่อครับทำท่าจะฟ้องกรรมการเหมือนกันครับทางด้านของโรเก้อาจารย์ธนงภูมิพานิชนั้นยืนอยู่ใกล้ๆครับเห็นชัดเจนครับมวยสากลอาชีพมันต่อยสีข้างต่อยชายโครงได้คุณสันชัยครับแต่ว่าต่อยด้านหลังต่อยศีรษะนี่ไม่ได้ครับท้ายทอยไม่ได้มาดูหมัดหงายนะครับหมัดหงายหมัดงัดของด้านโรเก้ลาโร่เนี่ยอันตรายนะครับโดนสักเล็กเดือนเข้าไปก็เก็บคางด้วยนะครับเบียดเข้าไปแบบนี้ครับลาโร่มีรออยู่แล้วเอาละครับตัดลำตัวเขาผ่อนสั้นผ่อนยาวเก่งครับเกมยืดหยุ่นเกมได้สวยงามครับโรเก้ถามเลยครับแท็กติกเยอะครับมีรวบแขนรัดแขนหันมายักคิ้วหลิวตาให้สีสะเกดด้วยครับด้านล่างไม่ธรรมดาครับโรเก้ยังจำได้นับไม่ได้เคยชกกันมาแล้วนะครับครับน็อกกันไม่ลงเดี๋ยวครับสีสะเกดสีสะเกดบอกอยากเจอสักทีนะไม่ธรรมดาจริงๆครับเก๋ากึกเลยครับรายนี้บนเวทียังไม่พอครับเยาะเย้ยด้านล่างศรีสะเกดเป็นไงเพื่อน108ได้เปรียบนะครับสำหรับลาโล่เขาตัวใหญ่ครับน้ำหนัก108แล้วนี่เป็นแชมป์ WBC เอเชียนะครับเข็มขัดเงินกว่าจะกินได้น้ำลายเหนียวคอทั้งคู่แน่แล้วครับคู่นี้ดูแล้วอย่าเผลอนะครับประเภททำเป็นผ่อนเกมลงมาครับโรเก้ดูครับหลอกให้ทางด้านพงศักดิ์เล็กนั้นออกแรงเยอะๆนะครับมีคนผมเบานะครับจบยกนี้หลังโฆษณาจะเห็นคะแนนครับคะแนน4ยกจะออกมาอย่างไรครับยกนี้เขาดีขึ้นมาลาโลดีขึ้นมานะครับเราไปอยู่ในมุมอับไม่ดีครับพงศักดิ์เล็กอย่าใช้แรงมากเกินความจำเป็นนะครับเพราะว่าชก12ยกนะครับแล้วก็ประสบการณ์ก็สูงมากนะครับยืดหยุ่นได้แบบที่เห็นเลยระวังเขาจะล่อให้เราออกหมัดจนเลี้ยวแรงหายไปจะเป็นแผนของลาโล่ได้นะครับเกมยาวๆนั้นเชื่อว่าลาโล่นั้นผ่านมาก่อนผ่านเยอะนะเกมยาวส่วนใหญ่น็อกก็ยากครับขนาดเดียวกันของเรานั้นผ่านเกมสั้นๆมามากยาวไม่ได้เจอยาวสุดก็ยกเดียวระยะประชิดนี่เราไม่ห่วงครับห่วงระยะยาวๆครับวงนอกดีครับเพราะว่าเราต้องใช้กำลังเยอะไปต่อยเพื่อกำลังต่อยไม่โดนเป้านี่จั่วลงไปจั่วลงมานะครับเดี๋ยวอ่อนแรงได้นะครับปลายยก4แล้วนะครับน่าจะเป็นแผนนะครับพิริวินวางแผนแล้วครับจะสู้ปลายนี่คือคะแนน4ยกครับ39 37 40 36และ39 37คะแนนแรกเป็นของพงศักดิ์เล็กเรายังนำอยู่ครับและนี่เป็นผลงานในยกที่แล้วคือยก4นะครับดูเหมือนว่าต้นๆนั้นเราโดนนะครับต่อไปนี้จะเป็นยกที่5ชมกันต่อครับขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดบริษัททางยาตราเบหอจำกัดยาเม็ดบรรเทาลิซิโดนตะวันหนักตราเบหอเป็นยาแผนโบราณบริษัทวิลเมจำกัดอาบูจิวเยลจิวเจิ้งคูเซินเจียวหนังและลีน่าครับบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีขินกอปราสีตรางูว่ากันต่อครับโอ้ยซ้ายเข้าเอาละครับแฟนๆอยากเห็นอย่างนี้นะครับซ้ายคุกสั้นๆของพงศักดิ์เล็กกดดันเกมได้พอสมควรครับสเต็ปเท้าสุดยอดครับคุณสันชัยโรเก้ครับดูครับเหมือนติดสปริงเลยนะครับเขาเคลื่อนที่ไปได้ตลอดเวลานะครับหมุนซ้ายบ้างสลับมาขวาบ้างมีบางจังหวะคอยบวกน่าจะดึงแผนให้เป็นเกมยาวนะครับสำหรับลาโล่พงศักดิ์เล็กก็เดินมาเนี่ยครับตลอดตัววันนี้ก็ต่อยดีครับพงศักดิ์เล็กมาแบบนี้นะครับดูครับกะบวกแม่นๆเลยนะครับโค้ชป๊อปสั่งแล้วครับคุณสุรชาติสั่งแล้วออกแบบไม่พั่มเพื่อครับช่วงพักยกให้น้ำนี่ครับแม่ไปกระโจนต่อยอย่างนี้ไม่ดีครับต้องก้าวให้ลึกโอ้โหดูเขาครับแม่นมากครับหลบโชว์สายตาครับโรเก้โอ้สายตานี่เยี่ยมเลยครับโรเก้ดูครับนี่ครับจ่อลำตัวดีที่สุดเดินเข้าไปนวดลำตัวเป้าอย่างไม่ได้พลาดนะครับอย่างที่นี่ครับจังหวะ
จังหวะก้มแล้วโดนฮุกซ้ายเรามีมัดไว้ครับต้องเล็งชายโครงเล็งคู่หัวใจครับกรรมการเตือนแล้วครับเห็นด้วยกรรมการเห็นนะครับเห็นว่าหนีบหมัดไปเล็งใบหน้าเล็งเข้าตาเล็งกระโดงคางไม่โดนครับกระโดงคางเนี่ยเอาไม่ลงนะฮะแต่ถ้าคู่หัวใจเนี่ยผมก็ลงไปที่ร้านนี่ก็ต่อยเข้าคู่หัวใจเลยครับ18วินาทีดูครับนี่หมัดครับต้องเวียงต้องระวังครับเขาใช้แขนเตือนทั้งคู่เลยครับอย่างนี้แล้วโลใช้แขนซ้ายหนีบนะครับเอาเลยครับติดเชือกแล้วไม่แต่ยังสายตายังดีอยู่ครับดูครับโนเนียเลยครับแผนโนเนียแกมีความสุขจริงๆครับโรเก้โดนต่อยยังยิ้มได้ครับดูมวยไทยบ่อยด้วยนะครับไล่แขนเป็นคนไล่แขนเก่งด้วยฮะเทคนิคแกเยอะมากครับคนหนึ่งก้มต่ำโอ้ยโดนขวาครับมัดคอสมาจากด้านหลังครับเจอของเหนียวแล้วครับวันนี้บงศักดิ์เล็กกว่าจะเอาอยู่นี่ต้องช้ำพอสมควรแล้วครับเพราะว่าเขาสวนออกมานั้นเวลาโดนมันหนักนะครับฉลาดครับล็อกมีหมัดไว้แล้วเอาก่อนครับวงนอกโดน2ทีเอ้าตามตัวล้วงคืนซ้ายยกยก5แล้วครับแม่ยกนี้เบียดกันครับตัวนัวพัวพันไปเรื่อยเลยครับโรเก้เขาโดนกล้องจับไปที่ท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะครับอยู่บนเวทีประธานผลการยก5ครับเดินไล่เลยนะครับพงศักดิ์เล็กในขณะที่บางจังหวะครับกาดเราตกโดนลาโลสวนนะครับเพราะสวนขวาโดนขมับซ้ายมีไหลหมัดนะครับขึ้นครึ่งทางครับยก6แล้วนะครับขอบคุณบริษัทแสงไทยมาดิคัมจำกัดกาแฟวันแมนตลาดอัยยาเครื่องดื่มผสมสมกลิ่นสกัดและน้ำผึ้งตราสมพลัสสีปีเตอร์และลูกชิ้นเมืองทองโกฮับตราเรือ3รำตามลุ้นกันต่อครับรวมถึง M150 ครับคุณสุกิจเทพวันก็ยังนั่งปักหลักให้กำลังใจกับพวกเราคุณปนวัฒน์ครับจากลูกหมากรถยนต์ฟองหนึ่งในห้างเชียร์ชัยเกื้อบุญงานเสือ11ตัวเฟื่องทองสระบุรีมีรางวัลพิเศษน็อกอีก 3,000 บาทเอาละครับสายกดดันไปเรื่อยๆแล้วนะครับครึ่งทางเลยนะครับยก6ยังเดินต่อครับพงศักดิ์เล็กโอ้ยทิ้งขวามาครับลาโร่แท็กติกเขาสูงนะครับไล่แขนหนีบหมัดยังทำอยู่เรื่อยๆวันนี้โอกาสมันชีวิตมีสูงครับจะครบถึง2ยกก็ได้ต้องดูกันลูกปะทะแรงเสียดสีเรามีภาษีกว่าเยอะครับแต่ว่านี่ครับลูกตกติลูกล็อกนี่อย่าเสียสตินะครับทางด้านพงศักดิ์เล็กต้องคุมอารมณ์คุมเกมให้ได้ครับแล้วข้อสำคัญต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวให้เก่งด้วยครับโรเก้นี่เก๋าจริงๆครับดูครับแขนขวาหนีบหนีบแขนซ้ายเราครับหนีบหมัดนี่เก่งมากเลยทำได้บ่อยนะครับทำบ่อยบางมุมนั้นกรรมการไม่เห็นนะครับอยู่ตรงข้ามเอ้าดูเลยครับตัวพันไปเรื่อยๆครับใช้ทุนไหลใช้ลำตัวเบียดทนได้ทนไปครับเคาะไปเรื่อยครับพงศักดิ์เล็กสะสมความเจ็บปวดแล้วพลิกมาต่อยอ้าวหนีบหนีบไปครับหนีบแล้วพลิกออกมาแม่อย่าตีเข่าก็แล้วกันครับท่านี้แฟนๆส่งเสียงเชียร์ครับอยากเห็นน็อกแล้วนะครับขณะนี้อยากเห็นน็อกแล้วดูลาโร่เลยครับปล่อยการลงมาต่ำเหมือนเปิดหน้าให้ต่อยครับมั่นใจว่าตัวเองจะทนมากๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับพงศักดิ์เล็กก็เดินหน้ารัวหมัดยิงหมัดกับเน้นเอาครับเกือบ1นาทีเสร็จๆแล้วครับถ้าอย่างนี้หนีพงศักดิ์เล็กไม่ออกนะครับยายกต้องระวังครับถ้าลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเชื่อว่าลาโลวางแผนสู้ปลายครับมาแล้วนะครับมาแล้วครับนี่ครับ1นาทีหลังต้นๆเป็นของเราครับปลายๆต้องระวังอย่างที่คุณชัยทัศน์เรียนไว้ล่อเสือเข้าถ้ำครับเขาให้เราต่อยก่อนครับเพื่อจะออกเพื่อจะเรียกว่าดึงพลังให้หมดจ่ายคืนบ้างแล้วจ่ายคืนอีกทีนึงมาทบต้นทบดอกหรือเปล่านี่ครับปลายมาแล้วนะครับปลายมาแล้วครับต้องระวังครับล็อกให้ดีครับเล่นทุกทีเล็บซ้ายสวยครับเล็บซ้ายสวยแล้วตามด้วยขวาทำได้ดีครับฮุกซ้ายโดนสมบัติขวาลำตัวโอ้ยสุดยอดจริงๆครับคู่นี้โอ้นานๆจะเห็นถูกคู่สักทีคุณชัยเป็นยกที่ดีของกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับผ่านครึ่งทางไปแล้วนะครับยกที่6ก็เข้มข้นนะครับต้องถือว่าเป็นยกของพงศักดิ์เล็กอีกยกหนึ่งนะครับที่ทำผลงานได้ดีครับโดยเฉพาะปลายยกนะครับยับซ้ายแล้วตามด้วยขวาทำได้ดีครับขึ้นยก7ขอบคุณคุณสุเทพวงแจ้งคุณสุประชัยจันดีหรือทนายอ้นครับประธานจัดการแข่งขันคุณประเทืองวงแจ้งคุณนำศักดิ์อุทัยศรีสมคุณอดิเรกอุทยานินและคุณวรเทพ
วานิพานุกูลนะครับขอบคุณครับเรียนย้ำนะครับโปรแกรมหน้าของนครหลวงโปรโมชั่นไปที่ตลาดไอเอรานะครับวันที่22กรกฎาคมครับช่องเกียรติสีสดเหมือนเดิมเดือนหน้าครับอยู่แถวๆนี้แหละครับไม่ไปไกลคนเรียนแถวนี้นะครับกองนี้นะมีตลาดลาดสวายอีกนะครับเราจะไปทุกคลองครับครับให้ครบ16คลองเลยบนเวทีครับเลยครึ่งทางมาแล้ว16คลองนี่ใช้เวลาปีกว่าก็ครบครับครับเป็นแผนของโรเก้นะครับเลยครึ่งทางมาแล้วยกนี้ออกมาดูสดชื่นขณะที่พงศักดิ์เล็กมีซ้ายกระแทกตัดทำลายจังหวะต้องไม่ลืมนะครับว่าเขาดึงเกมให้เป็นเกมยาวๆแล้วครับต้องผ่านมาเยอะฮะต้องผ่านบ้างนะครับครับต้องมีฝากเหลือไว้บ้างครับใช้หมดไม่ได้สอนหมดไม่ได้ต้องเหลือติดบัญชีไว้บ้างวันนี้เราจะได้เห็นเลยว่าพงศักดิ์เล็กในชกเกมยาวๆจะเป็นยังไงนะครับถึงเราเช็คบินไวมาตลอดไม่เคยยุบ4วันนี้มาเลยครึ่งทางแล้วด้วยคราวที่แล้วนั้นยก118วินาทีเองครับครับครับไปกลายเป็นมวยบู๊มวยบุญไปแล้วนะครับไม่ใช้กำลังห้ำหันแล้วครับเขาฝีมือเราฝีมือบ้างกาโร่ได้เชื่อนะครับเชื่อพลังตัวเองว่าปลายๆเขาจะเร่งขึ้นครับเขาเชื่อนะครับเชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินว่าทีมงานของนครหลวงก็เชื่อมั่นในทีมงานของพงศักดิ์เล็กด้วยกันครับเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วการฟิตซ้อมการดูแลร่างกายต้องบอกว่าเสี่ยฮุยนี่เป็นโรเตอร์หนุ่มแล้วก็ร่างกายเข้มพอๆกับนักมวยนะครับสังเกตดูสีหน้าของลาโล่เหมือนต่อยสบายๆนะครับเหมือนว่าเขายังสบายๆไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องหนักใจเลยครับคือใช้ลังก็ครึ่งเดียวมีหลายก๊อกนะยกนี้มาเล่นจังหวะฝีมือเหมือนกันครับสู้แบบจังหวะฝีมือเหมือนกันครับพงศักดิ์เล็กลูกขยันลูกตั้งใจอยู่ที่เราครับในขณะนี้โอ้ต่อยหน้าต่อยคางนี่ยากครับต้องหน้าอกหัวใจใช้โครงลำตัวอย่างเดียวครับแล้วดึงหลบเก่งนะครับครับครับดึงหลบเก่งโดนหัวไหล่โดนลำตัวนี่พอได้นั่นแหละครับพอท้องนี่มีปัญหาครับต้องตีกันเทียงครับโลเก้โอ้โหชาร์จเข้ามาเลยครับพงศักดิ์เล็กคนนี้ก็ยกแล้วยังคงใช้พลังสูงอยู่นะครับแต่ก็ต่อยได้ดีนะครับต่อยได้ดีถึงแม้ว่าลาโลจะกันเชียงแล้วกันเชียงอีกกลับมาชมภาพช้าในยกที่แล้วนะครับโอ้โหนี่ครับขวาโดนนะครับเราทุกซ้ายโดนเหมือนกันครับเนี่ยครับน่ากลัวมากน่ากลัวนะครับโอ้โหลูกพี่ตาคำเหม็งเลยครับคุณสุรชาติยกที่8แล้วนะครับขอบคุณคุณสุกิจเทพวันนะครับผู้แทนของบริษัท M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 ตลาดคลอง4เมืองใหม่บริษัทธนกรพัฒนาจำกัดพิกฟี่แผงสีเขียวแอนเตอร์ซินในห้างวินัยวินและผู้ชมยก8ครับตามลงกันต่อนะครับรวมถึงสมเกาหลีตังโกจักคุณพิชัยอิจิพิตลาดคลอง4เมืองใหม่ย้ำอีกทีนะครับ22กรกฎาคมครับที่ตลาดอัยยาลาครับช่องเจ็ดสีสดเหมือนเดิมครับผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นที่ตลาดอัยยาลาเขาจัดเทศกาลผลไม้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่20มิถุนายนนี้ครับมี99บาทกินได้เต็มอิ่มไปชิมไปเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยกันครับบนเวทีครับยังมุ่งมั่นยังตั้งหลักตั้งหน้าตั้งตาเดินครับพงศักดิ์เล็กซ้ายตัดลำตัวแม่เขาฉลาดครับพอโดนเขาล็อกเขารั้งไว้เลยครับคุณสัญชัยครับยอมโดนหมัดเดียวครับฉีดยังมีนะครับสมพลัดนะครับวันแมนคอฟฟี่กาแฟสำหรับคุณครับแล้วก็เสริมเป็ดตัวครับนะฮะจะใจเป็นยังไงคุณโอ้ยโอ้ยเผลอไม่ได้ครับเผลอเป็นโดนครับทางด้านของพงศักดิ์เล็กนะครับซ้ายแน่นๆอย่างนี้ครับสิ่งที่แฟนๆต้องการครับนี่ครับสายใกล้ๆอย่างนี้ครับทนได้ทนไปครับต้องต่อยทรงนี้ครับพงศักดิ์เล็กเป็นยี่ห้อเป็นลูกชอบของเขาลาโลดยอมนะครับยอมให้ต่อยครับดูครับแหมต้องให้ได้ชายโครงซึ่งสุดท้ายอย่างเงี้ยดูครับดูเหมือนว่ายอมให้ต่อยแล้วจะเอาคืนช่วงปลายอย่างที่เรียนนะครับว่าเขาดึงให้เราไปเล่นเกมยาวๆกับเขาแล้วเล่น3ชุดวิสุดท้ายนี่ครับเล่นเลยครับโดนแล้วก็เล่นเอาเกมมากครับเล่นลำตัวลดการลงมาปิดสีข้างครับให้ต่อยเลยครับแล้วหลังจากนั้นจ่ายคืนครับนะครับพงศักดิ์เล็กต้องต่อยทรงนี้นะครับไม่ทรงอื่นไปเล่นยาวๆนี่ลำบากแม่ดูลูกล้างลูกล็อกครับจังหวะบิดนะครับใช้แขนขวาเหนียวต้องระวังครับต่อมาครับทรงอาจจะเทคได้เหนียวจริงๆครับแล้วทองครับโดนเต็มๆ
บิดกันไปบิดกันมานี่ครับโดนเราโดนหนีบนะครับกรรมการเตือนเราต้องคุมอารมณ์ให้อยู่ครับของศักดิ์เล็กคุณสุรชาติคุยครับคำเหม็งเลยครับโอ้โหสมาธิมุ่งมั่นเลยนะฮะมุ่งมั่นจริงๆครับแต่เดินยังไงเอาครับโอ้โหเล่นเลยเอาใจเย็นๆครับพงศักดิ์เล็กต้องเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนครับก็จะน่าจะหงุดหงิดนะครับเรื่องโดนหนีบหมัดนะครับเอารัดเอาเปรียบเราไม่เป็นไรครับกรรมการเห็นอยู่ครับกรรมการเห็นอยู่เดี๋ยวกรรมการเตือนเองครับต้องทำหน้าที่ไปครับต้องทำหน้าที่ไปอย่าไปออกอย่าไปหงุดหงิดครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวกรรมการครับไม่เบียร์บรรยากาศที่ตลาดคลองสีเมืองใหม่ครับสดๆเวลานี้นะครับผ่านไปแล้ว8ยกนะครับชมภาพช้าครับเราก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าเริ่มจะมีอาการหงุดหงิดเนื่องจากว่าโดนหนีบหมัดนะครับนี่ครับจังหวะที่ต่อยลำตัวต่อยหน้าท้องต่อยเป้าใหญ่ทำได้ครับนี่ครับจังหวะที่โดนรัดโดนหนีบครับ78 74 78 74 2เสียงนะครับ79 73อีก1เสียงเรายังนำอยู่ครับครับก็ขาดเลยนะฮะใช้ได้ครับคะแนนไกลแล้วนะครับขอบคุณลูกหมากรถยนต์ตอง1บริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดช็อคอัพรถยนต์พารากอนบริษัทมาสลับจำกัดยาพาราแคปมาสบามครีมนวดครีมทาถูนวดนะครับและบริษัทห้ายาตราเสือสิบเอ็ดตัวว่ากันไปครับชีวิตคือการต่อสู้ครับเมื่ออยู่บนสังเวียนเลือดตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงระฆังอะไรก็เกิดขึ้นได้ทรงนี้เป็นทรงถนัดของพงศักดิ์เล็กครับซ้ายตัดล่างแล้วมีขวาทิ่มโดดเตะเขาจริงๆครับมีทั้งเทคนิคมีทั้งลูกเหนียวมีทั้งลูกควนอารมณ์หนีบหมัดนะครับกรรมการไม่เห็นก็เลยไม่เตือนแท็กติกเขาเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะลูกหนีบหมัดนี่เก่งจริงๆครับเก่งจนพงศักดิ์เล็กนี่ต้องหงุดหงิดเลยนะวันต่อยไม่ได้ดังใจช่วงที่แล้วโดนเยอะนะครับทำให้หงุดหงิดนะครับดูครับฉากออกด้วยนะซ้ายขวาเริ่มบวกแล้วนะครับผ่อนสั้นผ่อนยาวเก่งมากครับโรเก้มีข้อสำคัญดอกเบี้ย 0% ด้วยครับมาสุดยอดจริงๆซอแววจะเป็น12ยกครับจอมีโอกาสสูงครับมาถึงขนาดนี้ยก9แล้วครับเหนียวจริงๆครับไม่มีจุดอ่อนเลยครับจังหวะเข้าออกจังหวะดึงตัวสเต็ปเท้าสายตานี่สุดยอดครับเอา2อย่าง2คนมารวมกันครับให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วจะกลายเป็นซุปตาร์ครับคู่นี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะทำไมศรีสะเกษน็อกไม่ได้ว่าคนน็อกไม่ได้ครับต่อยแบบนี้ครับมาเลยเจลาโร่วันนี้พงศักดิ์เล็กได้อะไรไปอีกเยอะเลยครับดูครับโลดีสายตาดีฟุตเวิร์กดีนะครับดึงหลบดีฮะและถ่ายยังมีลูกตอดลูกหนีบมาลูกไล่แขนเยอะเลยครับเขาผ่อนเก่งนะครับผ่อนเก่งในนกนำอยู่นะครับขณะนี้ถือว่านำพอสมควรก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับป้องกันแชมป์เข็มขัดเงินหรือ WBC Intercontinental ก็แม่เจอมวยอย่างนี้ต้องส่งฮีโร่บาสสมรักคำสิงขึ้นไปบนเวทีครับเข้าทางฮีโร่บาสเลยนะครับฮีโรบาร์นะครับวันแมนคอฟฟี่ก็เป็นเพื่อนรักกับโค้ชป๊อปนะครับเรียนมารุ่นไล่ๆเดียวกันนะครับมีโอ้มีซิปครับโดนลูกชายไปมีหน้าหนีไปคุณชัยทัศน์ยกนี้น่าจะเต็มๆแล้วครับโอ้ยสิบแน่นอนแล้วครับยกนี้เชื่อว่าของเราต้องมีสิบครับต่ำกว่านี้เป็นไปไม่ได้แฟนวันแมนนะครับกลับมาสดๆนะครับที่ตลาดคลองสี่เมืองใหม่เป็นผลงานที่หลังจากปรับจิตใจได้ดีจากยก8แล้วเป็นยก9ทำให้ผลงานดีขึ้นมาเห็นเลยนะครับลูกแม่นลูกไม่มั่วนี่ครับสมรักมาติวพิเศษครับพักนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์จังครับสมรักคำสิงขึ้นยก10แล้วนะครับก็ขอบคุณครับบริษัทเครื่องเอ็ม150จำกัดตลาดคลองสี่เมืองใหม่ฟอร์ดเพลนเจอร์ปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์ไบน์บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่รอยยินดีเครื่องดื่มเกลือแร่ซีโนจีตามดูกันต่อนะครับบนเวทียังเป็นฝ่ายไล่เปิดเกมครับทางด้านของพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นเริ่มจะต่อยแล้วนะครับอีก3ยกเท่านั้นนะครับยกนี้10 11 12จบวันนี้ประสบการณ์ของพงศักดิ์เล็กก็จะเพิ่มเติมมากขึ้นครับเรียนย้ำตรงๆว่าประสบการณ์แบบอาชีพนั้นน้อยกว่าเยอะครับคุณสันไทยครับฝ
ไฟนี้เราได้เห็นเต็มๆนะครับพงศักดิ์เล็กเป็นยังไงไฟที่แล้วอาจจะโอ้โหไม่ทันเห็นอะไรหมัดเดียวแต่ว่าไฟนี้เราได้ดูกันยาวๆครับ12ยกค่อนข้างแน่แล้วนะครับก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับทำหน้าที่ได้ดีวันนี้เราเจอจอมฝีมือจอมแท็กติกสูงจากฟิลิปปินส์ครับอยู่ในกระแทกข้างให้เรียกว่าจากเป้าใหญ่กลายเป็นเป้าเล็กทำให้เราต่อยยากครับเขายกหัวไหล่ซ้ายขึ้นมาปิดกระโดงทางแล้วดึงตัวครับหลบนิดเดียวครับเนี่ยดูครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้เอา2อย่าง2คนมารวมเป็น1เดียวนี่ต้องบอกว่าสุดยอดแน่ครับคู่นี้น้องๆที่อยากจะต่อยมวยสากลอาชีพนะครับเรียนดูข้อดีข้อเสียของทั้งคู่ไว้ได้เลยครับโอ้ยแต่ละตัวครับสักแล้วมาโรเก้นะครับโรเก้นี่โอ้โหลูกแท็กติกเอาตัวรอดเยอะมากต้องไวนะครับมีพื้นที่เข้าไปแคบๆโอ้ยเริ่มออกหมัดน้อยนะครับถึงแม้ว่าแขนจะดึงให้เป็นเกมยาวแต่มาถึงขนาดนี้นั้นดูเหมือนว่าเขายังออกหมัดได้น้อยอยู่ออกน้อยอย่างนี้นี่แพ้คะแนนแน่นอนนะมองเราดีขยันแล้วก็เข้าเป้าน้ำหนักทิศทางนั้นดูนะครับดูแล้วพงศักดิ์เล็กทนได้แล้วนะครับดูแล้วโดนต่อโดนนี่พงศักดิ์เล็กทนได้ครับมวยพอปะทะกันไปมารู้แล้วครับใครหนักใครเบาใครมีจุดบอกบางตรงไหนแม่ทัวร์หัวโผล่ภาพจับไปที่ฮีโร่โอลิมปิกครับสมรักคำสิงเมื่อสักครู่ไปเรียกว่าไปติวพิเศษนะครับเสริมพิเศษให้ระวังนะครับหลังจากนี้นี่เป็นผลงานในยกที่แล้วนะครับก็ถือว่าพงศักดิ์เล็กทำหน้าที่ได้ดีนะครับครับต่อยไม่เรียกว่าต่อยเน้นนะครับหวังเป้าขอบคุณบริษัทห้างขายยาตราเสือสิบเอ็ดตัวจำกัดมิซูบิชิไตรตันปุยยาร่านีเวียฟอร์เมนคอนเกตตลาดกลางลาสวายไดฟิลินซาร่าและโฟมล้างหน้าพรีมโนบุเรียนย้ำไฟต่อไปของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ22กรกฎาคมครับตลาดไอยาราครับช่องเจ็ดสีสดเหมือนเดิมบ่าย2ครับชมกันเลยต้องระวังนะครับต้องระวังครับเขาจะแลกแล้วนะครับต่อไปนี้คะแนนนั้นเชื่อว่าไปไกลแล้วแต่ว่าจังหวะต่อไปนี้ครับเชื่อว่าลาโลจะกัดฟันแลกถ้าแลกก็สนุกเลยนะฮะมันจะเข้าทางองศาเล็กมีช่องนึงครับมีช่องให้ต่อยแล้วซ้ายเข้าเต็มคางเลยลาโลออกบัตรเยอะอันแรกนี่แหละครับต้องระวังครับลักษณะอย่างนี้ลงไปเหี่ยงไปอันตรายครับต้องคุมอารมณ์คุมเกมให้อยู่ครับเขาจะมีลูกตุกติกมีลูกตัวพันลูกนี่หมัดไม่เป็นไรครับกรรมการอยู่บนเวทีเดี๋ยวเขาเห็นเขาเตือนเขาตัดคะแนนเองต้องอึดนะครับต้องอดทนครับว่าผลงานนั้นผ่านมาดีแล้วต้องรวบรวมสมาธิให้ดีครับต้องปล่อยอยู่ในเกมของตนเองครับรางวัลพิเศษยังเหมือนเดิมครับเสือ11ตัวเฟื่องทองสระบุรี 3,000 บาทยาดมเค็มๆ 3,000 คุณปนวัตรลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งอีก 3,000 ยังมอบให้นะครับถ้านับน็อกในโค้งสุดท้ายยกสุดท้ายยังมีเวลาครับมีโอกาสนี่แหละครับโอ้โหอีกขวาโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะแต่ว่าความเหนียวเลยครับประสบการณ์สูงจริงๆครับลาเกียร์ลาโลแต่เหมือนตุ๊กตาล้มลุกครับคุณชัยทัศน์โลเคโดนแล้วเด้งถึงโดนแล้วเด้งขึ้นมาสู้ครับทำท่าจะยวบยาบยวบยาบฟื้นขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหหยับมาครับพงศักดิ์เล็กอาบล็อกบ้างอ้าวนะครับลีลาโล่เริ่มออกบันแล้วนะครับต้องระวังด้วยต้องระวังครับต้องระวังนะครับเก็บพลังมาที่ท่าแรกท่าแรกตอนแรกพงศักดิ์เล็กชอบอยู่แล้วครับลองของก็ชอบอยู่แล้วครับพงศักดิ์เล็กอ้าวโดนบ้างต่างคนต่างโดนไม่เห็นจะยากนะครับประธานบริหารตลาดคลอง4เมืองใหม่นะครับและคณะก็ยังมีรอยยิ้มนะครับส่งเป็นกำลังใจให้นักกีฬาอยู่ชมนะครับช็อตสำคัญต่างคนต่างต่อยเลยครับแลกกันครับนี่กะน็อกกันเลยเลยครับยกต่อไปนี้ครับสุดท้ายครับยกสุดท้ายจบยกนี้แหละครับตามลุ้นกันต่อครับขอบคุณ M150 ครับขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์มวยคุณปันวัฒน์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งวิ่งเลยครับลาโลใช้วิธีวิ่งแล้วครับ ยังไปตามสปริงข้อเท้าที่สุดยอดจริงๆคุณสันชัยไปตามคำทำนายของเสี่ยฮุยบอกไว้ก่อนชกเลยว่า12ยกแน่ๆแล้วก็จริงๆเสริมเขี้ยวเล็บให้กับทางด้านพงศักดิ์เล็กนะครับเรื่องคะแนนเรื่องความชัดเจนนั้นอยู่ที่เราอยู่แล้วครับต
้องยอมรับนะครับว่าลาโลนั้นเรียกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆครับต้องชมการสั่งโดนเซฮุยด้วยครับที่เลือกเอามวยแบบนี้มวยสไตล์นี้มาทดสอบตรงสักเล็กครับต้องระวังครับต้องระวังครับหักไปหักมาอันตรายนะครับเราเรียกว่าเอาของแข็งมาให้เจอเลยฮะวัดเลยครับผ่านได้ก็สบายครับประสบการณ์เยอะได้ประสบการณ์ได้ทุกอย่างในวันนี้สำหรับคนสักเล็กแต่ที่แน่ๆนั้นยอดคุณพ่อมอบให้แล้วแหละครับรางวัลพิเศษทุกครั้งครับที่ชกเป็นสร้อยคอทองคำทุกครั้งต่อย10ครั้งก็มี20ขึ้นเลยครับจำนวนทองคำครับน้ำหนักนะครับโอ้โหนี่มาแล้ว18ครั้งกระจายแล้วไม่แลกแล้วนะครับลาโลป้องกันตัวเองเลยครับรักษามาตรฐานไม่ถูกน็อกในเมืองไทยในเมืองไทยครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเชื่อเหลือเกินว่านักมวยฟิลิปปินส์รายนี้ก็จะเป็นสินค้าขึ้นห้างอย่างดีครับหลายๆโปรโมชั่นก็อยากนำไปทดสอบก็กินจริงเหนียวจริงหรือเปล่าใครเราไม่เหนียวเลยครับเจอแบบนี้หนาวเหมือนกันครับจริงๆแล้วแพ้2ครั้งแพ้น็อก2ครั้งนี่แพ้ในประเทศฟิลิปปินส์เหมือนกันฟิลิปปินส์ด้วยกันเองในช่วงแรกๆนะครับเร่งเลยครับเร่งขึ้นมาไม่ถึง10วินาทีแล้วครับจะจบแล้วเกมครับสมราคาครับคู่นี้สู้กันสนุกแล้วก็จบแล้วสมกอดเป็นเพื่อนกันแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น12ยกครับป้องกันแชมป์ WBC Intercontinental หรือเข็มขัดเงินในเอเชียพักสักครู่นะครับพักสักครู่ครับผู้บริหารของตลาดลาสวายขวามือนั่นแหละครับแล้วก็ซ้ายมือนั้นผู้บริหารตลาดคลอง4เมืองใหม่แห่งนี้นี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้จัดไว้6คู่นะครับนี่ผ่านไปแค่2คู่ยังเหลืออีก4คู่ก็ถือว่าสมราคานะครับวันนี้พงศักดิ์เล็กแชมป์ WBC Asia Continental หรือเข็มขัดเงินของเอเชียทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบเราก็ได้เห็นกันจัดเต็มๆเลยนะครับว่าเมื่อต่อยระยะยาว12ยกพงศักดิ์เล็กก็ถือว่าสอบผ่านนะครับถือว่าสอบผ่านลูกตะลุยเดินหน้าและต่อยมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างนะครับก็ด้วยอายุนะครับก็ถือว่าอายุยังไม่มากเมื่อคุมอารมณ์ได้ในยกที่9ก็ทำได้ดีครับและสุดท้ายสู้กันครบ12ยกก็เชื่อว่าพงศักดิ์เล็กนี่จะเดินไปบนถนนสากลอาชีพด้วยความยิ่งใหญ่เราจะพักสักครู่นะครับพร้อมแล้วนะครับบนเวทีประกาศคะแนนครับเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพวันนี้ก็ผู้แทนสภามวยโลก WBC เอเชียทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันท่านรองศาสตราจารย์นะครับดร.ทาวุฒิปลื้มสำราญคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรให้แดง118น้ำเงิน110กรรมการธานินทร์ภูมิผิวให้แดง118น้ำเงิน110กรรมการภูกิจพรามประยูรให้แดง118น้ำเงิน110 The Red Corner Winในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญประธานหน่วยการจัดนะครับผู้หน่วยการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลคลองหลวงคุณสุเทพวงแจ้งขอเรียนเชิญนะครับประธานจัดการแข่งขันนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบรังสิตคุณสุภชัยจันดีนะครับทนายอ้นของเราพร้อมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง6นำศักดิ์อุทัยศรีสมแล้วก็ผู้แทนของ M150 ของเรานะครับคุณสุกิจเทพวรรณนะครับผู้แทน M150 คุณสุกิจเทพวรรณนี่เลยครับวันนี้ชนะแบบท่วมท้นเลยนะครับนักมวยไทยของเราพงศักดิ์เล็กนะครับนครหลวงโปรโมชั่นป้องกันแชมป์ในรุ่นไลท์ไฟเวทของ WBC เอเชียไว้ได้แบบงดงามเลยทีเดียวนะครับ